ครับสวัสดีครับน้องเกมนี้นะก็เหมือนที่ทุกคนเห็นในไลฟ์สดนะครับอึดอัดผมว่าอึดอัดแม่โจ้ถ้าอยู่ทรงนี้เราจะเหนื่อยโดยเฉพาะครึ่งแรกกลางไปหน้าตรงกลางเราเชื่อมไม่ได้เลยครับเราเหนื่อยถ้าอยู่ตรงนี้พอไปถึงแดนหน้านะก็ทำประตูไม่ได้เหมือนผมบอกว่ามาแต่กลางต้นปัญหาของเราคือหน้าลายเราปีนี้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะเจ้าเจ้เจ็บมาอีกนะครับเจ้าเจ้เจ็บมาก็หน้าลายเรามีปัญหาครับเดี๋ยวสตาฟโค้ชก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับสำหรับอาการบาดเจ็บของเซดูตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับอาการบาดเจ็บของเซดูอาทิตย์หน้าจะได้ลงซ้อมเต็มที่แล้วครับก็คงกลับมาได้แมตช์ที่เราจะไปเยือนน่านนะครับแต่คงใช้ไม่เต็มคงใช้ประมาณ 20-30 นาทีเพื่อสภาพของเซดูกลับมาครับครับความมั่นใจครับตอนนี้เป็นไงบ้างสำหรับการที่จะออกไปเยือนกับน่านถ้าความมั่นใจผมบอกแล้วว่าเราต้องเก็บแต้มเราก็ต้องค่อยเก็บไปนะครับถึงมันจะยากแต่ไม่โจ้ยูไนเต็ดมีความมุ่งมั่นนะครับมีความมุ่งมั่นน้องๆทุกเราเป็นนักสู้นะครับผมไม่หนักใจที่จะไปเยือนน่านผมเป้าหมายของผมไปเยือนน่านก็คือต้อง3แต้มครับสำหรับเป้าหมายตัวนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเป้าหมายผมมาเห็นวันนี้แล้วผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับอาจจะเล่นไม่ดีวันนี้เราเล่นไม่ดีหน้าลายเราจบไม่ได้แต่ว่าก็กลับมา3แต้มยังอยู่ในเส้นทางของพวกเราอยู่ครับเป้าหมายก็คือยังอยู่ขอให้ติด1ใน4อยู่เหมือนเดิมครับเป้าหมายเราชัดเจนครับว่าต้องติด1ใน4ครับผมเมื่อไหร่ครับที่สำหรับสนามอินทนนท์จะเปิดให้แฟนคลับเข้ามาชมได้นั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องให้ทางสโมสรทำหนังสือไปถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับถ้าผู้บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งทางเพจของแม่โจ้ยูไนเต็ดครับครับฝากถึงแฟนคลับแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับก็ฝากถึงแฟนบอลแม่โจ้ยูไนเต็ดวันนี้นะครับคนที่ติดตามอยู่อาจจะอึดอัดนะครับเพราะว่าอึดอัดแม้กระทั่งสตาฟโค้ชทุกคนก็อึดอัดนะครับกว่าเราจะได้ประตูมานะครับอึดอัดแต่ผมในเชื่อมั่นในลูกทีมของพวกผมนะครับฝากถึงแฟนบอลศิษย์เก่าแม่โจ้แล้วก็ศิษย์ปัจจุบันชาวเชียงใหม่ลำพูนที่มาเชียร์แม่โจ้วันนี้นะครับใจเย็นๆครับเราจะค่อยๆปรับน้องๆเราจะค่อยๆปรับเพื่อให้กลับมาอยู่ในเส้นทางของพวกเราครับครับขอบคุณมากครับผู้พันครับครับสวัสดีครับ